สำหรับคนที่อยากจะทำนาทำบ่อปลาก็ได้การเกษตรก็ได้เพราะตรงนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยข้างขวาผมนี่ฮะคือโรงงานสิงห์ทางกันแค่เอื้อมเนี่ยฮะค่ากุ้งนั่นก็ได้ 200,000 กว่าแล้วนะโอ้ยไงเลี้ยงไก่ได้ด้วยเลี้ยงบนน้ำขายไข่ได้ด้วยขายปลาได้ด้วยขายกุ้งได้ด้วยขายพี่ได้ด้วยเอ้าสวัสดีครับอู่ดูที่ครับวันนี้มีที่ดิน1แปลงนะฮะสำหรับคนที่อยากจะทำนาแล้วใกล้กรุงเทพทำบ่อปลาก็ได้การเกษตรก็ได้นะฮะเพราะตรงนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยนี่ฮะตรงนี้ที่ด้านหลังผมจะเป็นถนน3422นะฮะเส้นลาดบุญหลวง2พี่น้องนะฮะแล้วข้างขวาผมนี่ฮะคือโรงงานสิงห์ทางกันแค่เอื้อมเนี่ยฮะและที่ดินแปลงนี้ราคาเพียง 699,000 บาทเท่านั้นนะฮะและขนาดนะครับ4ไร่1งาน2ตารางวานะฮะมี2โฉนดอีก1แปลงคือ10ไร่78ตารางวาใครสนใจนี่เลยเดี๋ยวผมจะพารีวิวเลยอันนี้เป็นที่ดินของเพื่อนผมเองมานี่มานี่มานี่โอ้นี่ไงนี่ฮะโอ้โหไงคุณซิมนะคุณซิมเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้เป็นเจ้าของตรงเลยใช่ครับด้านหลังนี่ขนาดเท่าไหร่นะ10ไร่ครับ10ไร่แล้วก็มีอีกแปลงนึงเป็น4ไร่4ไร่คือ4ไร่ก็ขายใช่10ไร่ก็ขายใช่แต่ถ้าซื้อเหมาเลยมีราคาพิเศษด้วยมีครับอ่ะจริงๆแปลงนี้มันเหมาะทำอะไรบ้างที่คนแถวนี้ส่วนมากเขาจะทำเป็นพวกบ่อปลาแล้วก็เลี้ยงกุ้งแล้วก็ทำนาเนี่ยครับทำนาด้วยใช่บ่อปลาเขาเลี้ยงปลาอะไรกันแถวนี้โอ้โหเป็นบ่อใหญ่ครับก็เอาปลามาปล่อยได้หลายสายพันธุ์เลยครับแล้วรายได้ที่ได้จากทางการทำบ่อปลามีตัวอย่างไหมเดี๋ยวมีตัวอย่างครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับที่บ่อปลาแถวใกล้ๆกันเนี่ยครับเป็นญาติกันเหรอเป็นญาติกันรายได้ต่อปีเท่าไหร่ครึ่งปีนี่จะอยู่ประมาณที่ 4-5 แสนบาทนะครับ 4-5 แสนอ้าวปีละล้านปีละล้านเอ้าลองคิดดูนะฮะฝั่งนี้เป็นนาฝั่งตรงนี้เป็นถนนกว้างประมาณ4เมตรได้4เมตรได้นะแล้วฝั่งนี้นี่มีคลองอะไรคุณซิมคลองกระทุ่มหลักชัยครับเป็นคลองแยกจากคลองพญาบันลือคลองพญาบันลือจะอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นคลองใหญ่อะครับแสดงว่าถนนเนี่ยที่แปลงเนี้ยทะลุได้2เส้นถนนเลยใช่ไหมใช่ครับคือ3422ใช่ลาดบัวหลวง2พี่น้องแล้วก็ไอ้ฝั่งนู้นคือถนนเลียบคลองพญาบันลือครับตรงนู้นถนนเลียบคลองพญาบันลือก็คือเป็นถนนหลัก2อันเลยใช่คลองนี้ก็คือแยกมาจากคลองพญาบันลือใช่ครับดูฮะน้ำใสมากเลยเหมาะกับการทำเกษตรน้ำมีตลอดปีมีตลอดปีครับอันเนี้ยที่ผมมาเนี่ยต้องบอกว่าฝนเพิ่งหยุดนะดูสภาพคือไม่ท่วมเลยนะน้ำไม่ท่วมเลยส่วนเรื่องราคาเนี่ย 690,000อย่าคิดว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟอยู่ตรงนี้เองครับใกล้ๆเลยนะฮะพอใครมาซื้อหรือว่าจะมาทำสาธารณูปโภคอะไรต่างๆเนี่ยลากไฟเข้ามานิดเดียวนี่4ไร่1งาน2ตารางวาสำหรับราคา 699,000 แล้วค่าโอนคนละครึ่งครับคนละครึ่งคือจริงๆค่าโอนคิดว่าไม่แพงเลยเพราะว่าดูจากราคาคูณแล้วก็2ล้านกว่าบาทสวยจริงบรรยากาศดีฮะสำหรับใครที่ชอบที่ดินที่จะเอาไปทำนาทำสวนทำไร่หรือว่าทำบ่อปลาบ่อกุ้งตรงนี้ก็มีใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ่อกุ้งกันนะไปดูบ่อกุ้งด้วยไปดูบ่อปลาด้วยอ่ะไปไปดูกันตอนนี้มาถึงบ่อปลาของญาติของคุณซิมนะสวัสดีครับพี่ตุ่มครับสวัสดีค่ะอันนี้พื้นที่กี่ไร่ครับอันนี้20ไร่20ไร่จ้ะไม่ถึงดีไม่ถึงดี10กว่าอ่ะ10กว่าไร่ตะกี้ที่เราไปดูก็10กว่าไร่นะฮะอันนี้ทำเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาอะไรบ้างครับปลาดินก็ปลาจีนปลานิลกับปลาจีนค่ะปีนึงลงกี่ตัวเนี่ยโอ้เยอะเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็ลงเราปล่อยปลาไปแล้วนะแล้วก็ปล่อยกุ้งช้อนไปด้วยอันนี้คือเพิ่งวิทย์ออกไปน้ำมันเหือดไปหมดไปอยู่บ่อพักหมดเลยใช่ไหมนู่นลงคลองวิทย์ลงคลองอ๋อลงคลองหมดเพิ่งเอาปลาออกไปครึ่งปีนี้ได้กี่ตันปลาครึ่งปีเนี่ยงวดนี้ได้22ตัน
22ตันขายเป็นโลหรือเป็น22ตันร่วม23ตันโลละเท่าไหร่โลละ45บาท 2,200 คูณ40กว่าบาท 80,000 กว่ารอบหนึ่งได้ 80,000 กว่าอันนี้คือปลาไม่ได้ค่อยเยอะใช่ไหมปลาไม่ค่อยเยอะหรอกปลานี้รอบนี้ปลาไม่ค่อยเยอะนี่แล้วเราก็ปล่อยกุ้งทับไปด้วยไงค่ากุ้งนั่นก็ได้ 200,000 กว่าแล้วนะโอ้ยใครสนใจนะที่ดินแปลงนู้นใช่ไหมใช่สิบกำลังดีเลยหนูเออสิบกว่าไร่แล้วก็ข้างหน้าทางเนี่ยเขาบอกว่างบมาจะทำถนนลาดยางด้วยนะใช่ไหมเนี่ยต้องรีบซื้อนะเดี๋ยวไม่ทันเขาไม่ทันเขานะใช่มีทั้งหมดง่ายๆเลยมีสิบไร่กับสี่ไร่ราคา14ไร่ใครอยากสนใจนะโทรไปเลยที่0901999369นะหรือ line แอดนะ @auland@ulandนะโทรมาเลยฮะที่ดินดีๆมีน้อยนะจ๊ะดูบรรยากาศนี่เนี่ยช้าหมดนะคะถามนิดนึงถ้าใครซื้อที่ดินแปลงนั้นไปเขาอยากเลี้ยงปลามั้งปรึกษาได้ไหมได้มาเลยชัวร์จริงเปล่าจริงมาปรึกษาพี่ตุ่มได้เลี้ยงปลานี่สิบกว่าไร่เลี้ยงกุ้งอีกนะอย่าลืมนะปล่อยกุ้งนี่ดึงนกเอาใครสนใจติดต่อมาเลยอ่ะย้ำอีกที0901999369จ้าไปละบายดูบอนี่ฮะผมเดินทางมาถึงบ่อปลาของเพื่อนเจ้าซิมแล้วนะฮะตอนนี้เขาวิทย์บ่อวิทย์อะไรไปหมดแล้วน่าจะเพิ่งส่งปลาเรียบร้อยนะฮะแล้วสังเกตเลี้ยงไก่ได้ด้วยนี่ดูเล้าไก่ก็คือไก่เนี่ยเลี้ยงบนน้ำพอไก่กินข้าวเสร็จปุ๊บมันก็เสร็จปุ๊บปลาก็กินนี่เป็นวงจรชีวิตเลยฮะแต่ไก่นี่ไม่ได้กินใช่ไหมครับไก่ไข่นี่ไข่ได้ด้วยขายปลาได้ด้วยขายกุ้งได้ด้วยขายที่ได้ด้วยเอ้า